สวัสดีครับผมอุ้ยซาวแมนครับวันนี้อุ้ยซาวแมนมาทำงานระบบเสียงพิธีเปิดกีฬาเล็กๆครับในกรุงเทพนะครับจะให้ดูว่าเรามีลำโพงจำนวนน้อยๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจฟิสิกส์ของเสียงจริงๆเราสามารถทำให้ครอบคลุมได้เดี๋ยวผมจะพาชมแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับWe Sound Designer ก็นี่ก็เป็นสนามกีฬาที่ดินแดงนะครับก็เป็นฮอก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยปริมาณลำโพงที่เราขนมาเนี่ยแน่นอนทำยังไงให้มันมีความดังที่เพียงพอนะครับที่จริงเราก็ต้องว่าเรื่องความดังจำนวนลำโพงเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องด้วยการออกแบบหรืองบประมาณอะไรก็แล้วแต่บัดเจ็ตนะครับทำให้เราทำมาเท่านี้แต่ว่าทำได้เหมือนกันดูนะครับอยู่ที่วางระบบนะครับแล้วส่วนระบบแสงก็จะเป็นพิกกี้นะครับก็ผมก็ทำเป็น inverse stack cardioid นะครับเอาใบที่หันหลังเนี่ยกับแล้วก็กับเฟดแล้วหน่วงดีเลย์เอาไว้ล่างนะครับหน่วงไปที่1ส่วน4ไซเคิลก็จะออกมาเป็นโพลาร์แพทเทิร์นแบบไฮเปอร์คาร์ดิออยด์นะครับสำหรับท่านใดที่เคยเรียนผมนะครับทำไมต้องเอาไว้ล่างไว้บนไม่ได้เหรอมันต่างกันแบบนี้ถ้าท่านใดที่เคยเรียนกับผมนะครับถ้าเอาไว้ที่หันหลังและกับเฟดหน่วงดีเลย์ไว้บนเนี่ยมันจะได้ความดังและแคนเซิลด้านหลังนะครับแต่ว่าถ้าเอาไว้ที่หันหลังและกับเฟดและหน่วงดีเลย์ไว้ล่างมันจะทำให้โลเวนซี่นี่ชัดขึ้นแถมยังในหน้างานแบบนี้เห็นไหมครับมันมีคนนั่งข้างบนอัศจรรย์นั่นด้วยนะครับแน่นอนหลายจำนวนโลแค่นี้มันไม่พอหรอกครับแต่ว่ามันสามารถทิ้วขึ้นไปนะครับเอาวางไว้ล่างนะครับแล้วก็เหมือนกับสมมติว่าทิ้วโลขึ้นไปแล้วก็ด้วยความกว้างของห้องด้วยเรโซแนนซ์มันทำให้โลไม่ชัดก็มีความจำเป็นเอาไว้ล่างเห็นไหมครับเดี๋ยวผมท้ายๆจะเปิดเพลงให้ฟังว่ามันชัดขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นพอยซอสธรรมดาแน่นอนละการออกแบบพอยซอสนะครับมุม forward aspect ratio นะครับเดี๋ยวไปดูด้านบนเวลาเราวางลำโพงเราต้องคำนึงถึง forward aspect ratio ก็คือมุมแนวนอนเนี่ยมองจากด้านบนไปท็อปวิวลำโพงตัวนี้มันประมาณ90องศาแล้วก็ไปอย่างนี้ cover ไปอย่างนี้อันนี้ก็ cover ไปอย่างนี้แน่นอนตรงนี้บอดแน่แต่ว่าด้วยความสำคัญของงานได้มีการสอบถามแล้วตรงนี้ไม่มีผู้ชมนะครับผู้ชมจะเริ่มตรงนู้นตรงที่มีคนเดินอยู่นะครับเพราะนั้นซ้ายกับขวาไม่มีความจำเป็นต้องวางฟอนต์ฟิลเห็นไหมครับเนี่ยคือการออกแบบถ้ามีคนอยู่ใกล้นี้ถ้ามองตาม forward aspect ratio อัตราการกระจายไปด้านหน้านะครับต้องมีการวางฟอนต์ฟิลแน่ๆแต่นี่ได้มีการสอบถามแล้วว่าไม่มีคนแถวนี้คนอยู่แถวนู้นไกลๆมีการแสดงดังนั้นแถวนี้ไม่มีความจำเป็นเพราะนั้นซ้ายกับขวาถ้ามองตาม forward aspect ratio พอดีเลยนะครับเนี่ยทำไมผมถึงวางลำโพงตรงนี้ขยับไปตรงนู้นไม่ได้เหรอชิดขอบแล้วทำไมต้องเป็นตัวนี้แล้วทำไมไม่ขยับมานี่ก็มองเป็น forward aspect ratio อัตราการกระจายไปด้านหน้าเห็นไหมครับ cover ตรงกลมๆนั่นพอดี cover นี่พอดี cover นี่พอดีข้างนู้นก็ไป cover กันจบนะครับตรงนี้ไม่สนใจเพราะว่าไม่มีใครนะครับแต่ถ้ามีเราก็เติมฟอนต์ฟิลนะครับนี่ก็เป็นไซส์ฟิลมอนิเตอร์ให้ประธานนั่งดูโชว์นะครับเห็นไหมครับผมจะให้ดูว่าตู้ลำโพงแท้ๆเนี่ยซาวออฟก็มาแล้วครับสวัสดีครับซาวออฟเดี๋ยวผมเดี๋ยวซาวออฟไปภาคใต้ต่อนะครับผมไม่ได้ไปเนี่ยสายรัดก็ไม่ได้รัดเห็นไหมครับทำไมมันไม่สั่นไม่อะไรของแท้มันเป็นอย่างนี้นะครับด้วยดอกด้วยพอร์ตมันพอดีนะครับมันกระจายลมได้ดีเอาง่ายๆตู้มันก็ไม่สั่นนะครับเดี๋ยวให้ฟังดูแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปข้างบนมันมีลำโพงอีกนะครับให้ดูตรงนี้นะครับนี่
ผมพูดถึง forward x relay show ของลำโพง PA นะครับนี่ลำโพงดีเลย์ไปดูนี่นะครับเนี่ยทำไมผมต้องวางตรงนี้เพราะว่าอย่าง PA cover มาตรงนี้แล้วกับที่จริงตามหลักลำโพงดีเลย์เนี่ยนี่นะครับลำโพงดีเลย์เนี่ยลำโพงดีเลย์เนี่ยมันต้องถูกเกาะบนราวเนี่ยถ้าตามหลักการออกแบบจริงมันต้องถูกวางบนราวหรือแขวนข้างบนนะครับหรือแขวนข้างบนเนี่ยเก็บแขนเป็นไซส์ PA นู่นแต่เราด้วยข้อจำกัดมันต้องถูกเกาะวันนี้แต่เราทำไม่ได้เพราะจำนวนลำโพงเราไม่มีใช่ไหมครับพอจำนวนลำโพงเราไม่มีเราก็ต้องมีความจำเป็นต้องเก็บในระยะไกลเข้าไปเพื่อเป็นฟิลให้คนดูบริเวณนี้แค่เติมฟิลจะเอาความดังที่เป็น 100% น่ะไม่มีทางหรอกครับแค่เติมฟิลเข้าไปให้นักแสดงบ้างให้คนดูแถวนี้บ้างนะครับนี่แถวนี้บ้างนะครับก็มันเป็นอีเวนต์เล็กๆนะครับเราก็ออกแบบตามที่ควรจะเป็นนะครับเนี่ยถามว่าลำโพงตัวนี้ก็มีฝั่งนู้นด้วยนะครับหน่วงดีเลย์ไหมหน่วงดีเลย์นะครับ1,000 หารความเร็วเสียงแล้วคูณด้วยผลต่างระยะนะครับโอเคนะครับแล้วก็เปิดบัสน้อยฟังเอานะครับสำหรับท่านใดที่อยากรู้จริงๆนะครับต้องเป็นเมมเบอร์ผมเท่านั้นนะครับผมจะทำให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูที่มิกเซอร์นะครับเนี่ยพี่กี้ก็กำลังเซตอัพระบบแสงนะครับเป็นงานเล็กๆนะครับมีพี่ดีเปิดเล็กๆนะครับแล้วดูที่มิกเซอร์นะครับก็เราไม่ได้ส่งไปที่เราส่งออกแยกแมทริกซ์นะครับนี่ก็เป็น PA เมน PA นะครับเมน PA ตรงนี้นะครับเนี่ยซ้ายขวาแล้วก็ดีเลย์ข้างบนนู่นนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปมีดีเลย์ข้างหลังแล้วก็เรคคอร์ดดีเลย์ข้างหลังนู่นนะครับเผื่อมีเรคคอร์ดก็เผื่อแมทริกซ์ไว้นะครับเนี่ยทำแมทริกซ์ไว้นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าถ้าเราสู้กับฟิสิกส์ของเสียงได้ EQ ทำนิดเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเราวางลำโพงนะครับสู้กับฟิสิกส์ของเสียงได้สะท้อนหักเหแทรกสอดเนี่ย EQ ก็นิดเดียวนะครับเนี่ยลำโพงดีๆทำ EQ นิดเดียวเสียงได้แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเราวางลำโพงสู้กับฟิสิกส์ของเสียงได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องฟิสิกส์ของเสียงจริงๆสะท้อนหักเหแทรกสอดหรือแม้แต่เรื่อง directivity การบังคับการกระจายคลื่นด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือฟิสิกส์ก็แล้วแต่นะครับหรือฟิสิกส์ก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมครับคุณภาพเสียงก็จะออกมาดีโดยที่ system tuning เนี่ยแทบไม่ต้องเลยนะครับผมดังผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมครับผมทำ EQ นิดเดียวนั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำซิสเต็มจูนนิ่งนะครับเห็นไหมผมทำนิดเดียวเห็นไหมครับมันขึ้นอยู่กับการวางถ้าเราเข้าใจการวางการสู้กับฟิสิกส์ของเสียงด้วยการวางจบแล้วครับเนี่ยง่ายๆเนี่ยพื้นที่ขนาดใหญ่แต่เราใช้ลำโพงนิดเดียวเราทำต้องเข้าใจได้ไหมครับโลเบนซี่ฟังศาสตร์สะอ้านทำไมผมต้องทำคาริออยแล้วไปหลังไปล่างไปกลางไปบนมันมีความหมายนะครับนะหัวไม่ได้นะครับยังใส่ไหมนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณสาวแหวนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ